ที่ห้องศรีพัชรินทร์สโมสรร่วมเริงชัยค่ายสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาพลโทธเนศวงศ์ชอุ่มแม่ทัพภาคที่2เป็นประธานประกอบพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2564โดยยังมีการประกอบพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือจำนวน27ตัวซึ่งกองพลฐานราบที่3ได้ร่วมกับวัดศาลาลอยร่วมกันจัดขึ้นเพื่อมอบให้กับเกษตรกรที่มีฐานะยากจนและมอบให้กับศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหน่วยขึ้นตรงกองพลฐานราบที่3เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว